สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังเสียงประเทศไทยนะคะสัปดาห์นี้แฟงชวนคุณผู้ชมออกเดินทางและพูดคุยกันถึงทางออกอนาคตคนช้างป่าในพื้นที่ผืนป่าภาคตะวันออกค่ะจากปัญหาระหว่างคนกับช้างนะคะเป็นความเสียหายในมิติของชีวิตทรัพย์สินโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่พืชผลทางการเกษตรผลิดอกออกผลเพราะว่านั่นหมายถึงรายได้ของคนและชุมชนที่อยู่รอบๆเขตป่าค่ะเกิดความไม่มั่นคงทางด้านเศรษฐกิจเกิดความไม่มั่นคงในเรื่องของการใช้ชีวิตซึ่งปัญหาเหล่านี้กำลังรอการชดเชยเยียวยาที่เป็นธรรมและต้องทั่วถึงนะคะเป็นที่มาของการล้อมวงฟังเสียงประเทศไทยในวันนี้เพื่อคุยกันถึงปัญหาช้างป่าการเยียวยาที่ไม่ถูกเมินเฉยค่ะพี่สูญเสียสามีจากการถูกช้างป่าทำร้ายยังไม่มีบทนิยามไหนที่เขียนชัดว่าช้างป่าถือว่าเป็นภัยมันเป็นไปได้ไหมที่จะมีกลไกที่รวมกันแล้วทำให้เกิดประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายครั้งเดียวไปเลยก็อยากให้รัฐบาลเยียวยาให้มันสมจริงตำบลขาแม่แก้วมีช้างเข้าไปนี่ร้อยกว่าตัวเนี่ยนะครับแล้วลงไปทำความแหลกลานะเรื่องนี้ต้องเป็นวาระแห่งชาติเห็นได้ชัดว่ามีปัญหาที่ต้องหาทางออกทางแก้นะคะแล้วคนในพื้นที่เขามีข้อเสนอในการออกจากวังวนปัญหาเหล่านี้อย่างไรเราไปฟังคำสำคัญที่ถูกพูดถึงกันค่ะถึงตอนนี้เรามี3ฉากทัศน์เพื่อให้ประชาชน30ท่านที่ร่วมรายการและคุณผู้ชมทางบ้านช่วยกันโหวตเลือกค่ะฉากทัศน์ที่1ต้นไม้ใหญ่ปกคลุมดูแลรวมศูนย์จัดการปัญหากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลช้างป่าทรัพยากรที่มีค่าของไทยและโลกรับหน้าที่ดูแลชดเชยเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าทั้งชีวิตทรัพย์สินและพืชผลทางการเกษตรรวมทั้งฟื้นฟูระบบนิเวศที่เหมาะสมเพื่อการคืนช้างกลับสู่ป่าซึ่งต้องอาศัยระยะเวลารัฐสนับสนุนงบประมาณและส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาแหล่งพืชอาหารและแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อจำนวนประชากรช้างป่าควบคู่กับการควบคุมจำนวนประชากรจัดทำพื้นที่บัฟเฟอร์โซนเป็นกันชนระหว่างคนกับช้างปลดล็อกกลไกเงื่อนไขกฎหมายและการนิยามความเสียหายภัยพิบัติช้างป่าให้มีหลักเกณฑ์การเยียวยาบนฐานความเป็นจริงและเป็นธรรมที่ดูแลโดยหน่วยงานหลักหนึ่งเดียวเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและความล่าช้าในการจัดการรับมือความเสียหายที่เกิดขึ้นฉากทัศน์ที่2พืชในหนองน้ำร่วมมือระดับพื้นที่จากหลายหน่วยงานมีกลไกในการจัดการปัญหาช้างป่าในระดับจังหวัดเป็นคณะทำงานที่บูรณาการความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงานทั้งข้าราชการเอกชนภาคประชาสังคมและองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อกำหนดนโยบายรายพื้นที่ในการบริหารจัดการผลกระทบจากช้างป่าเนื่องจากมีความเข้าใจถึงสถานการณ์และสามารถติดตามกรณีปัญหาได้อย่างใกล้ชิดรัฐสนับสนุนงบประมาณและส่งเสริมให้เกิดการทำงานแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมมีการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อรับมือภัยพิบัติช้างป่าซึ่งแตกต่างจากภัยทางธรรมชาติทั่วไปไม่ใช่การประกาศภัยพิบัติเป็นรายครั้งและปรับหลักเกณฑ์เยียวยาเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับการดูแลชดเชยและเยียวยาที่สอดคล้องกับความสูญเสียรวดเร็วทันท่วงทีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมต้องเกิดขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและความรุนแรงในการเผชิญหน้าระหว่างคนกับช้างฉากทัศน์ที่3พื้นหญ้าคลุมดินร้อยท้องถิ่นร่วมบริหารจัดการชุมชนคนอยู่ใกล้ช้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนคือหัวใจในการร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการขยายข้อมูลสื่อสารสร้างความเข้าใจและสนับสนุนให้เกิดการปรับตัวเพื่อบรรเทาความรุนแรงของการเผชิญหน้าระหว่างคนกับช้างป่าให้อยู่ในจุดที่สมดุลปลอดภัยทั้งคนและช้างรัฐสนับสนุนงบประมาณเป็นกองทุนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถบริหารจัดการแก้ไขปัญหาและชดเชยเยียวยาได้อย่างทันท่วงทีและมีการพัฒนาองค์ความรู้ส่งเสริมความเข้าใจในบทบาทหน้าที่เพื่อกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ต้องหวั่นวิตกต่อการตรวจสอบในชุมชนมีระบบการเตือนภัยของชุมชนเฝ้าระวังเพื่อลดการใช้ความรุนแรงในการเผชิญหน้าระหว่างคนกับช้างป่าต้องอาศัยงบประมาณในการดูแลอาสาสมัครควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานรัฐ
ในการสร้างสมดุลระหว่างพืชอาหารแหล่งน้ำกับจำนวนประชากรช้างป่าสำหรับผลโหวตในรอบแรกฉากทัศน์ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือฉากทัศน์ที่3พืชหญ้าคลุมดินร้อยละ 43.75 รองลงมาเป็นฉากทัศน์ที่2ร้อยละ 37.50 และอันดับสุดท้ายคือฉากทัศน์ที่1ร้อยละ 18.75 ค่ะอยากชวนคุณผู้ชมเติมข้อมูลกันต่อถึงสถานการณ์คนและช้างป่าในพื้นที่รอบผืนป่าตะวันออกรวมไปถึงการเยียวยาการเป็นอยู่ด้วยค่ะช้างป่าในประเทศไทยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติป่าสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าถูกจัดให้อยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ข้อมูลจากการสำรวจของกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระบุว่าประชากรช้างป่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากข้อมูลที่มีการสำรวจไว้เมื่อปี2534ประเทศไทยมีจำนวนช้างป่า 1,975 ตัวปัจจุบันปี2566ประเทศไทยมีช้างป่ามากถึง 4,422 ตัวโดยกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั้งหมด16กลุ่มป่าพื้นที่ที่มีความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่ามากที่สุดขณะนี้คือกลุ่มป่าตะวันออกเป็นพื้นที่ที่มีอัตราประชากรช้างป่าเพิ่มขึ้นมากถึงปีละ 8.2% สูงที่สุดในประเทศไทยพื้นที่ของกลุ่มป่าตะวันออกประมาณ 1,470,000 ไร่ครอบคลุมพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ารวม8แห่งปี2541ภาคตะวันออกมีช้างป่าอาศัยอยู่เพียง140ตัวแต่ปัจจุบันจำนวนช้างป่าภาคตะวันออกพุ่งไปถึง592ตัวขณะมีพื้นที่ป่าอยู่ 1.3 ล้านไร่สามารถรองรับช้างได้เพียง323ตัวเท่านั้นช้างป่าที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขณะที่พื้นที่ป่ามีจำนวนเท่าเดิมทำให้ช้างป่าขยายพื้นที่ออกหาอาหารไปนอกป่าอนุรักษ์5ปีที่ผ่านมาในภาคตะวันออกสถิติความสูญเสียของคนที่ถูกช้างป่าทำร้ายมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปีปี2560บาดเจ็บ25คนเสียชีวิต19รายปี2566เพียงแค่เดือนเมษายนบาดเจ็บ14คนเสียชีวิต12รายแต่ไม่ใช่แค่คนที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการถูกช้างป่าทำร้ายเพราะช้างป่าเองเมื่อออกมาใช้ชีวิตอยู่นอกป่าก็ได้รับอันตรายเช่นเดียวกันเช่นถูกรถชนโดนยิงตกบ่อน้ำและไฟช็อตโดยสถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตของช้างป่าที่กรมอุทยานได้ทำการสำรวจไว้มีดังนี้ปี2560มีช้างป่าได้รับบาดเจ็บ10ตัวเสียชีวิต8ตัวปี2566จากต้นปีถึงเมษายนช้างป่าได้รับบาดเจ็บ10ตัวเสียชีวิต10ตัวซึ่งจากสถิติกรณีช้างป่าออกมานอกพื้นที่และสร้างความเสียหายให้กับประชาชนในภาคตะวันออกของกรมอุทยานที่มีการสำรวจไว้ตั้งแต่ปี2561ถึง2566พบว่าปี2561ช้างป่าออกนอกพื้นที่ 2,399 ครั้งสร้างความเสียหาย942ครั้งและช่วงต้นปี2566นี้ช้างป่าออกมานอกพื้นที่ 3,353 ครั้งสร้างความเสียหาย954ครั้งนอกจากความเปลี่ยนแปลงของประชากรช้างความเปลี่ยนแปลงของภาคตะวันออกก็สำคัญในฐานะภูมิภาคที่มีเนื้อที่เล็กที่สุดในบรรดา6ภูมิภาคของประเทศไทยด้วยพื้นที่เพียง 34,380 ตารางกิโลเมตรแต่ภาคตะวันออกเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะอุตสาหกรรมจากการพัฒนา Eastern Seaboard สู่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ในปัจจุบันจำนวนประชากรกว่า5ล้านคนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยไม่นับรวมประชากรแฝงที่เข้ามาทำงานในพื้นที่นี้นอกจากนี้ภาคตะวันออกยังมีศักยภาพในการพัฒนาด้านการเกษตรเป็นแหล่งผลิตข้าวพืชผักพืชหัวอาทิมันสำปะหลังและเป็นแหล่งผลิตผลไม้และผลไม้แปรรูปที่สำคัญของประเทศรวมทั้งยังมีศักยภาพด้านการทำประมงแหล่งการทำเกษตรที่สำคัญของภาคตะวันออกคือ1จังหวัดจันทบุรีมีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 39.9
2จังหวัดระยองมีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 14.4 3จังหวัดฉะเชิงเทรามีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 10.7 4จังหวัดตราดมีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 10.4จากสถานการณ์ที่ช้างป่าออกมาหากินนอกเขตป่าอนุรักษ์และเข้าไปกินพืชผลทางการเกษตรของประชาชนจนได้รับความเสียหายในหลายพื้นที่ทำให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องจับมือร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือโดยกระทรวงมหาดไทยได้ออกหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือในลักษณะเดียวกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับให้ความช่วยเหลือเยียวยาอยู่แล้วเกณฑ์การชดเชยที่มีอยู่ในปัจจุบันอ้างอิงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีราษฎรเสียชีวิตหรือทุพพลภาพกรณีบาดเจ็บรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกัน3วันขึ้นไปช่วยเหลือเบื้องต้นรายละ 4,000 บาทกรณีบาดเจ็บถึงขั้นพิการไม่สามารถประกอบอาชีพตามปกติได้ช่วยเหลือเบื้องต้น 13,300 บาทค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตรายละไม่เกิน 29,700 บาทเงินสงเคราะห์ครอบครัวกรณีหัวหน้าครอบครัวหรือผู้หารายได้เลี้ยงดูครอบครัวเสียชีวิตสงเคราะห์ครอบครัวอีกไม่เกิน 29,700 บาทค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้างค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจ่ายหลังละไม่เกิน 49,500 บาทค่าซ่อมแซมหรือสร้างยุ้งข้าวสำหรับเก็บพืชผลและคอกสัตว์ได้รับความเสียหายครอบครัวละไม่เกิน 5,700 บาทส่วนกรณีพืชผลทางการเกษตรของราษฎรได้รับความเสียหายจากช้างป่าจะได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2564เงินช่วยเหลือกรณีพื้นที่เพาะปลูกเสียหายไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่แม้ว่าที่ผ่านมามาตรการเยียวยาต่างๆจะมีการปรับปรุงและยังไม่สามารถตอบสนองกับความสูญเสียและความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงจากพฤติกรรมของช้างป่าที่มีรูปแบบการกินที่สร้างความเสียหายต่างจากภัยธรรมชาติทั่วไปซึ่งเป็นการเสียหายแบบสะสมตลอดฤดูกาลที่ส่งผลต่อปริมาณการเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้ทำให้ไม่สามารถขอรับการชดเชยตามหลักเกณฑ์ได้เกิดเป็นช่องว่างของการเยียวยาที่ชาวบ้านเห็นว่ายังไม่เป็นธรรมถึงเวลาร่วมมองสถานการณ์รับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อหาทางออกจากชุดข้อมูลนี้เชื่อว่าเป็นชุดข้อมูลล่าสุดที่ทุกท่านได้รับการเยียวยาและชดเชยแต่มันมีอัปเดตกว่านั้นตามพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี2562เนี่ยมาตรา60มันระบุไว้ว่าให้สามารถเอาเงินของเขาเรียกว่าเงินอนุรักษ์สัตว์ป่าให้สามารถเอามาเป็นเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสัตว์ป่ามันก็จะปีหนึ่งประมาณสักเป็นหลัก10ล้านมีการร่างหลักเกณฑ์เพื่อที่ว่าจะกำหนดว่าเราจะเอาเงินตรงนี้มาจ่ายในกรณีใดบ้างในเบื้องต้นที่มีการพูดคุยกันก็คือในเรื่องของการเสียชีวิตบาดเจ็บกรณีเป็นหัวหน้าครอบครัวคือ 49,000 เราอยากให้เขาได้รับเหมือนเดิมแล้วเราอยากจะเติมในส่วนที่กรมอุทยานสามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาให้เติมขึ้นไปอีก 100,000 กรณีที่เสียชีวิตคือบาดเจ็บเนี่ยจ่ายตามจริงครั้งละไม่เกิน 30,000 บาทถ้าเสียเวลาวันละ200บาทเป็นร่างซึ่งเราจะต้องเอาเข้าคณะกรรมการเงินรายได้ให้คณะกรรมการประกาศใช้ซึ่งจะมีผลวันที่26พฤษภาที่จะถึงนี้อยากฟังทางผอ.สมเกียรติบ้างค่ะกระบวนการมันมีความยากอยู่ตรงไหนไหมคะในการเยียวยาในส่วนของระดับจังหวัดเนี่ยก็ใช้พรบ.ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเป็นหลักในการดำเนินการนะครับอันนี้เป็นเรื่องของนโยบายอันนี้พูดถึงเฉพาะประเด็นเยียวยาสมมติว่ามีชาวบ้านได้รับความเสียหายมีหนึ่งครอบครัวเสียชีวิตกลไกมันคือยังไงต่อกว่าชาวบ้านจะได้เงินหรือว่าจะได้รับการเยียวยาแน่นอนหนึ่งก็คือก็ต้องไปพิสูจน์ทราบแล้วก็ผ่านคณะกรรมการในระดับอำเภอและในที่สุดก็จะขึ้นที่มาที่จังหวัดก็จะมีคณะกรรมการในระดับจังหวัดแต่ว่าพวกนี้ก็ค่อนข้างจะเร็วนะครับเพราะเราเข้าใจความเดือดร้อนของชาวบ้านแปลว่าระเบียบหลักเกณฑ์ถ้าผ่านจังหวัดต้องถือ2ฉบับมีระเบียบว่าด้วยเงินช่วยเหลือราษฎรผู้ได้รับภัยของท้องถิ่นซึ่งถือกองอยู่ที่ท้องถิ่นซึ่งตรงเงินตรงเนี้ยเมื่อมันไม่มีหรือมันหมดก็จะทำเรื่องขอตรงเนี้ยไปผ่านอำเภอไปที่จังหวัดก็จะไปเข้าตามกฎหมายของปภ
ซึ่งปภ.จะจ่ายได้เขาต้องประกาศเขตภัยพิบัติคุณพิเชษคะฟังตรงนี้เราเห็นอะไรบ้างผมมองแบบฉีกออกไปนิดนึงเป็นไปได้ไหมที่จะมีกลไกที่รวมกันแล้วทำให้เกิดประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายครั้งเดียวไปเลยเงินก้อนต่างๆเนี่ยครับอาจจะมาเติมที่ท้องถิ่นไว้ก่อนโดยใช้ฐานข้อมูลความเสียหายทำนายไปว่าตัวของความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่เนี่ยมันน่าจะประมาณนี้แหละนะครับการจัดสรรของประมาณก็เทให้ไปก่อนเพื่อที่จะสำรองไว้ในแต่ละปีตัวคนตรวจสอบอยู่ที่ท้องถิ่นมีอาสาที่จะเข้ามาช่วยเช็คความเสียหายได้อย่างรวดเร็วมันจะช่วยในเรื่องของความถูกต้องแม่นยำของความเสียหายแล้วก็ส่งข้อมูลไปที่ตัวของคณะกรรมการในท้องที่ได้เลยเอาเรื่องอาสาก่อนมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะที่อาสามีอยู่แล้วในป่าตอนออกเนี่ยจริงๆแล้วอาสาสมัครกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์ป่าอยู่ด้วยเขาเอาเครือข่ายเหล่านี้เข้ามาเติมให้กับเครือข่ายช้างท้องถิ่นทุกท้องถิ่นผมเชื่อมั่นว่าเขาต้องการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขาแต่เขาไม่มีเงินถ้าเกิดเงินมันไปกองอยู่ที่ท้องถิ่นผมเชื่อว่าท้องถิ่นพร้อมจ่ายในอดีตเนี่ยยังไม่มีบทนิยามไหนที่เขียนชัดว่าช้างป่าถือว่าเป็นภัยกับเรื่องการเยียวยาพี่นกมองยังไงคือตัวเองสับสนการกระจายอำนาจควรให้บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมันมีเงินในส่วนของอาสาสมัครเฝ้าระวังด้วยเกิดเขาบาดเจ็บเสียหายอ่ะเงินที่ช่วยเขาต้องได้มากกว่าในแง่ความเป็นธรรมที่เขาทำเพราะเขาอาสามาเนอะท้องถิ่นในระเบียบการช่วยเหลือของมหาดไทยเนี่ยที่ท้องถิ่นดูแลเนี่ยสามารถจ่ายได้ทันทีในแง่การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีลักษณะระบบนิเวศที่เชื่อมต่อกันเนี่ยเราต้องจัดการในเชิงระบบนิเวศค่ะจังหวัดแต่ละจังหวัดต้องร่วมกันในการใช้เงินตรงส่วนนี้ถ้าต่างคนต่างทำมันจะจ่ายซ้ำซ้อนเราอาจจะต้องมาดูว่าใช้วิธีแบบ one stop serviceถ้าฟังจากพี่นกในข้อเสนอเนี่ยค่ะแปลว่าภาระของท้องถิ่นจะใหญ่ขึ้นต้องมองเห็นบูรณาการกว้างขึ้นมองยังไงคะก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราสามารถจะมี one stop service แต่ทีนี้มันก็ต้องลงไปดูในรายละเอียดนะครับว่าระเบียบของแต่ละหน่วยงานมันมีอยู่เราจะทำยังไงที่จะไปปลดล็อกปลดกลไกพวกนั้นให้ได้ก่อนแล้วสิ่งตรงนี้มันก็คงตามมาท้องถิ่นเขาเป็นพนักงานในระดับท้องถิ่นเขาก็ต้องถือกฎหมายในระดับท้องถิ่นของเขาปภใช่ไหมจะจ่ายเงินทั้งทีมันก็ต้องเริ่มต้นจากอะไรก็มีกระบวนการ1 2 3 4 5นี้ถ้าเกิดสมมติจะเอาเงินมารวมอย่างเงี้ยซีรีส์ของเงินใช่ไหมครับที่เมื่อกี้คุณนกบอกมันจะไปชิดซีรีส์ยังไงมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องมานั่งถกนะฮะพูดได้ง่ายแต่โดยหลักการผมก็เห็นด้วยขออธิบายเงินมารวมกันคือเงินมาจากช่องทางไหนก็มาจากช่องทางนั้นแต่วิธีการจะจ่ายเงินอย่างไรคนที่ทำหน้าที่ต้องมีหน่วยกลางที่จะประสานสมมติเงินท้องถิ่นมีเงินท้องถิ่นจะใช้ประเภทจะจ่ายประเภทอะไรคือมันต้องมาวางแผนการจ่ายเงินแต่ละช่องทางต้องถามผอ.พระเด็จทุกวันนี้เวลาภัยเกิดขึ้นเนี่ยท้องถิ่นจ่ายเลยหรือผู้ว่ามานั่งดูว่าเงินก้อนนี้จะจ่ายยังไงหรือเปล่าคะที่ผ่านมาค่ะครับต้องนำเรียนอย่างนี้ว่าคือทางจังหวัดเนี่ยยังไงเขามอนิเตอร์อยู่แล้วครับเขาดูอยู่แล้วเขาจะพยายามรวบรวมว่าตรงไหนได้บ้างมีกองทุนกี่กองทุนที่อยู่ในพื้นที่กองทุนระดับอำเภอซึ่งมาเกิดมาจากการทอดผ้าป่าบริจาคอะไรก็แล้วแต่ไปตั้งเป็นกองทุนของเขาไว้เงินต่างๆเหล่านี้มีข้อดีตรงที่มันยืดหยุ่นมากควักจ่ายได้เลยมันไม่เป็นทางการข้อเสียคือมันไม่ได้ถูกกฎหมายอย่างแท้จริงผมเห็นด้วยกับการถ้าสามารถทำได้จัดสรรโยนลงไปประเมินลงไปแล้วโยนให้ท้องถิ่นเลยแต่กลไกในเรื่องของการจัดการควรจะต้องอย่างน้อยที่สุดคือต้องระดับจังหวัดเพราะว่าช้างมันไม่ได้เดินแค่ท้องถิ่นเดียวกลไกของจังหวัดจะมีบทบาทสำคัญมากนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับในส่วนของทางวิชาการเชื่อมโยงในส่วนของการสนับสนุนจากส่วนกลางผมว่าทิศทางมันน่าจะไปอย่างนั้นมันถึงจะเหมาะถ้าจะต้องจัดการกลไกระดับจังหวัดของคุณพิเชษฐ์แล้วกันค่ะตามโมเดลที่เรากำลังคุยกันอยู่จุดยากมันอยู่ตรงไหนชาวบ้านก็เห็นตรงกันนะครับว่าต้องมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาแต่ว่าคนที่ดูแลเนี่ยก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดหลักแรกนี่ก็คือหลักของความรวดเร็วหลักที่สองก็คือหลักของแฟร์ความเป็นธรรมเราไม่เคยคิดถึงค่าเสียหายที่เรามองไม่เห็นนั่นคือจิตใจครับเราไม่มีกลไกการเยียวยาจิตใจในเรื่องนี้มาก่อนในประเทศไทยนะครับในต่างประเทศเนี่ยเริ่มมีการพูดคุยว่าควรจะมีคาวเซอร์ลิงหรือว่าการบำบัดให้กับคนที่ญาติพี่น้องเสียชีวิตหรือว่าในช่วงของก่อนหน้าความเสียหายเนี่ยตัวของท้องถิ่นสามารถที่จะเสนอโครงการเข้าไปได้ว่าเขาอยากทำอะไรเพื่อที่จะป้องกันความเสียหายซึ่งอันนี้ได้ทั้งสองอย่างก็คือว่าชาวบ้านรู้สึกว่าป้องกันตัวเองได้บางโครงการก็อาจจะช่วยในเรื่องของการส่งเสริมความยั่งยืนในพื้นที่ด้วยอย่างเช่นว่าบางพื้นที่อยากที่จะเริ่มปรับเปลี่ยนพืชที่มันอยู่ร่วมกับช้างได้บางพื้นที่อยากที่จะ
อยู่ร่วมในลักษณะของทำการท่องเที่ยวดูสัตว์ป่าซึ่งบางพื้นที่มีศักยภาพนะครับซึ่งผมคิดว่าก่อนและหลังความเสียหายเนี่ยแวลูพวกนี้นะครับมีการคิดและออกแบบวิจัยออกมาว่าเราจะทำอย่างไรให้การเยียวยาของเราครอบคลุมมากขึ้นถ้าต้องทำกลไกบูรณาการโดยที่จังหวัดเป็นส่วนที่จะต้องประสานเนี่ยต้องไปปลดล็อกอะไรก่อนหนึ่งก็คือเรื่องของระเบียบที่มันเปิดไหมล่ะหรือเมื่อกระทั่งที่อาจารย์บอกนะครับเรื่องของการเยียวยาด้านจิตใจไม่เคยพูดถึงหรอกที่ผมบอกว่าเรื่องของเงินถ้าหากว่าเป็นกลไกที่บอกว่าจังหวัดเป็นผู้ประสานน่ะทุกวันนี้ทำอยู่แล้วเงินก้อนเดียวเอาไปลงไว้ที่ท้องถิ่นให้ท้องถิ่นบริหารจัดการตรงนี้มันจะยากไปดูกฎหมายว่ามันโอนไม่ได้เงินก้อนนี้ไปก้อนนั้นไม่งั้นอันนี้มันเป็นช่องทางคอร์รัปชันได้หลักการจ่ายความเสียหายที่แบบรวดเร็วเป็นธรรมอ่ะถ้าเราใช้หลักสิทธิมวลชนมาจับเนี่ยมันจะมีหลักว่ามันโยงถึงชีวิตและร่างกายการเยียวยาก็เป็นหลักสากลนะมันต้องได้สัดส่วนและความจำเป็นด้วยนะไม่ว่าจะเป็นดุลพินิจของศาลเวลาศาลจะตีค่าของค่าเสียหายทางจิตใจอ่ะมันตีได้จากปรากฏผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำนั้นสมมติว่าสามีของครอบครัวคนนั้นตายเพราะจากการที่ช้างทำร้ายร่างกายเนี่ยมันจะต้องมาพิจารณาว่าภรรยาเนี่ยต้องหารายได้คนเดียวโดยลำพังมีความยากลำบากมีลูกกี่คนทำมาหากินต้องใช้เงินอย่างไรและกว่าเขาจะฟื้นสภาพจิตใจถ้าคนนั้นมีอาการทางจิตเกิดขึ้นก็ต้องไปตีค่าของอาการทางจิตดิฉันว่ามันก็ใช้หลักสากลอันนั้นอันนี้เห็นด้วยแต่ในประเทศไทยเนี่ยในแง่ของการประเมินความเสียหายทางจิตใจมันต้องพัฒนาทำไมเราถึงเน้นบทบาทกระจายอำนาจเพราะว่าตอนนี้มันกระจายอำนาจ 35% ที่งบหลวงต้องไปที่ท้องถิ่นแต่มันไปไม่ถึง 35% ประมาณ 25%ซึ่งถ้ารัฐบาลมีนโยบายกระจายอำนาจเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญกับเงินก้อนนี้กระจายไปที่ท้องถิ่นซึ่งท้องถิ่นก็ต้องมีนโยบายมีวิสัยทัศน์ในการวางแผนที่ฉันบอกประชาชนถึงต้องมีส่วนร่วมในการเสนอแผนนี้และในกลไกจังหวัดที่ทำไมถึงจะต้องมีองค์ประกอบทั้งคนในพื้นที่ทั้งอบต.ทั้งอุทยานทั้งส่วนราชการเพราะว่าทุกคนจะมีข้อมูลคนละชุดพอมีข้อมูลชุดแล้วเรามาคุยร่วมกันแล้วเราก็มาวางแผนการใช้เงินแล้วเราจะได้รับรู้ว่าเงินก้อนนี้จ่ายไปก่อนนะชาวบ้านก็จะได้เข้าใจว่ามันไม่สามารถคุณใช้ได้ทันทีมันมีสเต็ปของมันแต่อันนึงที่เราจะต้องพิจารณาลดขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินนี่แหละที่จะต้องมาหารือร่วมกันกับกรมบัญชีกลางถ้าจังหวัดใช้ให้ปภ.เป็นหน่วยงานในการเป็นตัวประสานนะคะหลังจากได้ฟังข้อมูลเพิ่มเติมกันแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่คุณผู้ชมทางบ้านและคนในวงต้องโหวตอีกครั้งค่ะผลโหวตในรอบที่2จาก30ผู้ร่วมวงเสวนาลำดับยังคงเป็นเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมคือตัวเลขที่เปลี่ยนไปฉากทัศน์ที่รับความสนใจถูกโหวตมากที่สุดคือฉากทัศน์ที่3ร้อยละ 58.33 รองลงมาคือฉากทัศน์ที่2ถูกโหวตร้อยละ 29.17 และฉากทัศน์ที่1ถูกโหวตไปร้อยละ 12.50 ค่ะคือจริงๆแล้วสนับสนุนเรื่องการกระจายอำนาจแล้วก็พูดถึงเรื่องการชดเชยอย่างเป็นธรรมแล้วก็รวดเร็วนะซึ่งคิดว่าท้องถิ่นเนี่ยเป็นหน่วยที่ใกล้ที่สุดสำหรับประชาชนค่ะขอบคุณมากค่ะเรื่องหลักๆเลยก็คือเรื่องการเยียวยาอย่างครอบครัวพี่สูญเสียสามีจากการถูกช้างป่าทำร้ายปกติรายได้หลักของครอบครัวพี่มาจากเงินเดือนของสามีรายได้รองคืออาชีพเกษตรรายได้รองมันน้อยลงเพราะพี่เป็นผู้หญิงพี่ไม่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้ในขณะที่ภาระที่พี่ต้องแบกรับเพิ่มขึ้นคือพี่ต้องจ้างแรงงานแทนสามีที่เขาเคยทำแรงงานที่เราจะต้องจ้างอ่ะจ้างแค่คน2คนไม่ได้เราต้องจ้าง10คนเพราะเขาไม่กล้าไปเขากลัวช้างปัญหาทุกๆอย่างเลยอ่ะที่มันทำให้เรามาเรียกร้องเงินเยียวยาทั้งที่เงินเยียวยามันเป็นปลายเหตุที่เราไม่อยากมาพูดถึงทางเลือกกำหนดได้ด้วยมือของเรานะคะคุณผู้ชมทางบ้านมีส่วนร่วมกับรายการได้ด้วยการเข้าไปโหวตเลือกฉากทัศน์ภาพอนาคตปัญหาช้างป่าการเยียวยาที่ไม่ถูกเมินเฉยโหวตกันได้ผ่านเว็บไซต์ thecitizen.plus หรือสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะคะส่วนท่านไหนอยากติดตามการพูดคุยเต็มๆชมย้อนหลังได้ผ่าน Facebook นักข่าวพลเมืองและ Facebook ของไทย PBS ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสัปดาห์หน้าเรากลับมาฟังเสียงประเทศไทยกันใหม่สวัสดีค่ะ